ให้ตรวจดูให้รู้ตัวของเราเสียก่อนตรวจกายของเรานั่งให้เรียบร้อยเพราะว่านั่งภาวนาเราไม่นั่งเหมือนอย่างอื่นเรานั่งบำเพ็ญกุศลคือภาวนาเราต้องตรวจตั้งใจว่าเราจะนั่งโดยปกติจนกว่าเราจะเลิกภาวนาตามแบบให้ตรวจดูตั้งกายให้ตรงดูกายของเราดูสันหลังของเราให้มันตรงอย่าให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังทรงตัวได้ดีคือตรงเรียบร้อยแล้วเราระลึกตรวจจิตใจของเราดูจิตใจของเรามีกำลังศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ศรัทธาในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนศรัทธาของเรามั่นคงอย่างแค่ไหนถ้าศรัทธาของเรายังอ่อนกำลังของเราก็ชื่อว่ายังอ่อนการดำเนินก็ทำให้ล่าช้าเพราะกำลังของเราอ่อนไม่สะดวกถ้าศรัทธาของเราตั้งมั่นมีกำลังไม่หวั่นไหวในการประพฤติการปฏิบัติมีกำลังแก่กล้าการเดินทางของเราคือการปฏิบัติภาวนาก็ย่อมสามารถให้บรรลุได้โดยไม่เนินช้าขึ้นอยู่กับกำลังของเราเราจะทราบได้ศรัทธาของเรามากน้อยเท่าไรเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดข้อนี้เราตรวจดูจิตใจของเราถ้าศรัทธาของเรามีความเชื่อมั่นมากความเพียรของเราในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นปฏิบัติโดยความเคารพโดยความเลื่อมใสโดยมารู้สึกตัวว่าพระพุทธเจ้านั้นเราควรเคารพควรทำตามควรปฏิบัติตามคำว่าทำตามปฏิบัติตามเราก็ตรวจว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีเมื่อทำแล้วไม่เกิดประโยชน์มีแต่ทุกข์แต่โทษขึ้นมาท่านสอนให้ละด้วยไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางวาจาไม่ว่าความคิดนึกทางจิตใจเราก็พยายามละเพราะเราเชื่อเพราะเราเลื่อมใสเพราะว่าถ้าเราไม่ละแล้วมันก็ขัดข้องในการประพฤติการปฏิบัติไปไม่สะดวกเพราะกำลังที่เราเชื่อเราเคารพเชื่อถ้อยฟังความพระองค์มันมีน้อยเราปล่อยจิตไปในทางอื่นเพราะธรรมดาจิตนั่นมันต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์ถ้าเราไม่ใช่คิดไปในทางธรรมในการประพฤติธรรมแล้วมันก็ยอมคิดไปในทางที่เป็นอธรรมที่เรียกว่า
อกุศลหรือกิเลสเป็นฝ่ายที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ทำให้เนินช้าในการประพฤติปฏิบัติส่วนชีวิตและเวลาของเรานั้นมันไม่เนินช้ามันล่วงไปหมดไปทุกระยะไม่ได้หยุดยั้งเลยแต่กำลังของเรานั้นไม่เพิ่มขึ้นเหมือนกับการเหมือนกับชีวิตที่มันคืบคลานเข้าไปสู่ความแก่ชราคร่ำคร่าทรุดโทรมทุกวันทุกวันตลอดถึงใกล้เข้าที่จะแตกดับเป็นที่สุดอย่าเข้าใจว่าชีวิตของเรายาวนานทุกอย่างมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปจะแตกดับวันไหนเราทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นกิจที่จะสร้างกำลังศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าความเชื่อในคุณพระธรรมความเชื่อในคุณพระสงฆ์ความเชื่อในกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์จะไปทางทุกขติหรือสุขติก็ล้วนแต่มาจากกรรมที่เป็นของของตนที่ตนกระทำไว้ถ้าเราเชื่อหลักกรรมอันนี้แล้วเราไม่ต้องไปทุกขติเราก็เลิกละกรรมไม่ดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเราทำแต่กรรมดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจถ้าเรามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างนี้การดำเนินการปฏิบัติของเราจะได้ต่อเนื่องกันไม่ลดละจะได้ความรู้ความฉลาดความเข้าใจที่เกิดขึ้นอาศัยการปฏิบัติการฝึกการอบรมพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้เพราะความปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรพยายามความบักบั่นไม่ท้อถอยพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้ด้วยความเพียรได้ด้วยความพยายามบักบั่นไม่ท้อถอยจึงได้ถึงซึ่งความสงบสุขอันมั่นคงอย่างยอดเยี่ยมเราที่ยังไม่ถึงเพราะกำลังอ่อนจึงสะสมกำลังความเชื่อของเราถ้ายังไม่เชื่อเราก็ต้องพิจารณาตรวจตรองให้เกิดความเชื่อเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าปัญญาไม่เกิดเครื่องรู้เครื่องเห็นธรรมยังไม่เกิดความเชื่อมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อของปุถุชนกับความเชื่อของอริยบุคคลจึงมั่นคงต่างกันมากความเชื่อของอริยบุคคลเรียกอาจารย์ละศรัทธาไม่หวั่นไหวเพราะท่านเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตมันมีปัญญาเห็นชัดแจ้งประจักษ์แล้วจะไม่เชื่ออย่างไรได้เพราะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับ
ที่เราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏการสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่เราปฏิบัติตามตรงถูกต้องทุกอย่างเป็นตามความจริงทุกอย่างทุกถ้อยทุกคำทุกประโยคเมื่อตรงเป็นความจริงอย่างนี้แล้วเราจะขัดค้านไม่ได้เมื่อเห็นในจิตในใจนะมันเกิดขึ้นในใจในตัวของเราเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ควรละควรละเว้นถึงใครไม่บอกให้เว้นเราก็เว้นเพราะเราเห็นทุกข์เห็นโทษในตัวของเราเองตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้เมื่อเราละโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วได้ประสบความสงบสุขผ่องใสสะอาดในตัวของเราเองเป็นคุณประโยชน์แก่ตัวของเราเองปรากฏขึ้นในตัวของเราเองเราก็สิ้นสงสัยในเรื่องการกระทำความดีในเรื่องมรรคเรื่องสัมมาทิฏฐิจิตมีความเห็นชอบเมื่อมันเห็นแล้วมันก็เชื่อมั่นในทิฏฐิในความเห็นที่เราเห็นตามปฏิบัติตามความดำริที่เราดำริมีความเจริญเข้าหน้าตามลำดับสติยังไม่เกิดเพราะดำริอย่างนี้มันก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาอาศัยวงจรในมรรคทั้งหลายเกิดความพร้อมเพรียงกันขึ้นมาถ้าเราสัตว์สองดูการเลี้ยงชีพเราก็ปรับปรุงการเลี้ยงชีพความเป็นอยู่ในชีวิตของเราให้ชอบถ้าไม่ชอบแล้วก็ตรวจดูแล้วมันขัดข้องมันไม่สะดวกในการปฏิบัติทำให้จิตไม่อ่อนไม่น้อมไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตขัดข้องอยู่ตลอดเวลาเพราะมันผิดทางเมื่อเราปฏิบัติถูกทางก็ตรวจดูแล้วมันก็เราได้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบเลี้ยงชีพในทางชอบนั้นคือได้มาโดยทางที่ชอบนักบวชก็ได้มาโดยทางที่ชอบตามที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินชาวบ้านก็ได้มาทางโดยทางที่ชอบที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้อุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติชอบที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองเขาเลี้ยงชีพอยู่ได้อย่างใดเราก็อยู่ได้โดยเลี้ยงชีพชอบอย่างนั้นได้จากเรี่ยวแรงกำลังวังชาสติปัญญามาโดยทางที่ชอบแล้วใช้เลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบไม่ผิดศีลธรรมไม่กระทบกระเทือนทำใครให้เดือดร้อนได้มาโดยไม่มีเวรมีภัยนี่เลี้ยงชีวิตของเราก็ชอบมันก็ไม่มีเครื่องก่อกวนจิตใจระลึกขึ้นมาแล้วก็เกิดความปีติเพราะเราอยู่ด้วยความบริสุทธิ์
วาจาคำพูดแล้วพูดแต่ละครั้งและคราวแล้วก็มีสติชอบพูดสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมิจฉาวาจาผิดในทางที่ไม่มีประโยชน์เราก็เลิกละสัมมากัมมันโตทำการงานเราก็เลือกทำที่ชอบไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำอะไรเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องมีการมีงานแต่ทำทางที่ชอบที่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นก็เป็นมรรคเป็นหนทางเป็นกำลังความเพียรพระพุทธเจ้าสอนให้มีความเพียรศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาของคนเกียจคร้านท่านบรรจุความเพียรเข้าในหลักสูตรเข้าในองค์มรรคความเพียรนี่ขาดไม่ได้กำลังจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มพูนความเพียรของเราในทางชอบละความเพียรที่ไม่ชอบเสียมีสติระลึกรู้ความเพียรของเราเองก็ชื่อว่าระลึกชอบควบคุมกันไปความเพียรก็เพียรระลึกความระลึกก็ความระลึกได้ไงมีความเพียรชอบมันอาศัยซึ่งกันและกันมันรู้ของกันและกันควบคุมไปสติก็ต้องใช้ความเพียรสติก็ต้องระลึกรู้ตัวสมาธิก็ต้องใช้ความเพียรต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความดำริชอบควบคุมด้วยกันทำการงานอันเดียวกันถ้ากำลังไม่พอแล้วมันก็ทำไม่ตลอดทำนิดๆหน่อยๆก็ทะเลถลายไปที่อื่นเหมือนกับคนไม่มีกำลังทำงานพอทำนิดๆหน่อยๆทุกร้อนในเล็กหน่อยๆมันก็ทำไม่ได้อ้างว่าร้อนทุกดาวนิดๆหน่อยๆก็ทำไม่ได้เพราะคนกำลังอ่อนแออ้างว่าหนาวเวลาสายสักหน่อยก็อ้างว่าสายดึกสักหน่อยก็อ้างว่าดึกพอง่วงนอนก็อ้างว่าง่วงนอนหิวก็อ้างว่าหิวเลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะได้ศึกษาหาความรู้จากความเหนื่อยจากความหิวจากความร้อนจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ไม่มีโอกาสที่จะรู้ทุกข์ได้เพราะมีแต่กลัวเพราะไม่มีกำลังที่จะดูทุกข์พอขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วก็กลัวแล้วเราจะได้ปัญญารู้จักของจริงได้อย่างไรเมื่อเราประกอบไปด้วยความกลัวอยู่อย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยอยู่ในปราสาททั้งสามหลังมีผู้บำรุงบำเรอสมบูรณ์บริบูรณ์ทางตาก็ล้วนแต่มีเครื่องบำรุงบำเรอทางหูก็มีแต่เครื่องบำรุงบำเราตาก็เห็นแต่ของที่เจริญใจที่ชอบใจหูก็ได้ยินแต่เสียงที่เขาสมมตินิยมมาเจริญใจชอบใจที่เกิดความลุ่มหลงในจมูกก็ได้แต่กลิ่นที่เจริญใจชอบใจในลิ้นก็ได้แต่รสที่เลิศที่ประเสริฐกายก็ได้ที่นั่งที่นอนอย่างอบอุ่นสัมผัสอย่างที่เกิดได้ความชื่นใจปลื้มใจดีใจเกิดความสุขใจถือว่าบุคคลผู้ได้อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้สำเร็จในทางความสุขของโลกบรรดาความสุขในโลกทุกคนปรารถนายินดีดิ้นรนแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากลับเห็นโทษกลับเห็นทุกข์เห็นภัยแทนที่จะเห็นความสุข
กลับสลัดทิ้งไปอยู่ป่าไปอยู่พระองค์เดียวไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวติดตามไปไม่มีใครไปช่วยเหลือลองคิดดูทีทำไมพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในวังในสิ่งที่สะดวกสบายทุกอย่างเวลาหิวก็ได้กินเวลานอนก็นอนอย่างไรก็เวลาต้องการอะไรก็ได้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นได้สติได้ปัญญาได้ความบริสุทธิ์พ้นจากทุกข์ได้แล้วพระองค์คงไม่ออกไม่สลัดทิ้งพระองค์จะได้สติปัญญาไปอยู่ในที่กันดารไปสร้างกำลังเพื่อจะได้กำหนดรู้ทุกข์เพราะเหตุใดเพราะความสุขเหล่านั้นทั้งหมดที่อยู่ครองราชสมบัติคือความสุขในสมบูรณ์บริบูรณ์ในทางกายเท่านั้นส่วนทางจิตใจนั้นเป็นสนิมคือกิเลสตัวสมุทัยทั้งนั้นทำให้คนลุ่มหลงเวลามันได้มาก็ลุ่มหลงเวลามันเสียไปหมดไปก็ดิ้นรนเดือดร้อนกระทบกระเทือนใจทั้งได้และทั้งเสียเกิดความมัวเมาหมกมุ่นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวรไม่ได้ทำให้จิตใจสงบกระทบกระเทือนอยู่เราทั้งหลายก็ทราบจะมากำหนดดูแล้วสิ่งเหล่านั้นเราก็ประสบมาแล้วมีมาแล้วพระองค์เห็นความจริงอย่างนี้พระองค์จึงสลัดออกได้ไม่มีทุกข์พระองค์ก็ให้มีทุกข์ขึ้นมาเคยนอนแต่มีความสุขพระองค์ก็ไปนอนในที่สร้างทุกข์ทุกข์ขึ้นมาเคยกินได้ความสุขพระองค์ไปอยู่ในอยู่การกินที่ลำบากขึ้นมาที่กันดารขึ้นมาเคยเดินเคยไปเคยมาเคยเห็นเคยได้ยินแต่สิ่งที่เขาว่าสุขสุขพระองค์ก็ไปอยู่ในสิ่งที่ไม่สะดวกสบายขึ้นมาเพื่อจะได้สร้างกำลังสติปัญญาพระองค์ได้ความสุขจากสิ่งที่ทุกข์พระองค์ได้ตรัสรู้สิ่งทุกข์ตรงไหนความสุขอย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์จะอยู่ตรงนั้นแหละถ้าหากว่าเราสามารถมีปัญญาค้นคว้าไปเจอความสุขที่อยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์นั่นเป็นความสุขที่ทนทานที่สุดเพราะทุกข์ไม่สามารถที่จะทำลายได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือต้องการความสุขที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ถ้าเราใช้สติปัญญาให้รู้จักความทุกข์แล้วเราก็จะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงเพราะคำว่าทุกข์มันเป็นผลไม่ใช่ตัวแต่แท้จริงมันเป็นวิบากเพียงแต่เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นถ้าไม่มีสังขารอันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยแล้วทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์สร้างปัญญารู้เท่าสังขารด้วยการภาวนาสร้างสติสร้างปัญญาพิจารณาจนเห็นชัดเมื่อจิตใจปล่อยวางได้เข้าถึงซึ่งความสงบไม่มีสิ่งใดไปปรุงจิตแต่งจิตได้ในที่สงบนั้นที่ละได้แล้ว
ซึ่งความปรุงแต่งเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นแจ้งประจักษ์ชัดในจิตใจความทุกข์เป็นของหยาบหยาบไม่ใช่เป็นของภายในเป็นของภายนอกสลัดออกได้ไม่ใช่เนื้อแท้เนื้อแท้ที่แท้จริงนั้นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่ควรจะไปปรุงไปแต่งไม่ควรจะไปลงไหลให้มันทุกข์ขึ้นมาอีกขึ้นชื่อว่าสังขารมันปรุงแต่งนี่จะให้มีความสุขแม้แต่นิดเดียวไม่มีเมื่อปัญญาเห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตก็หยุดอยากหยุดหิวเข้าไปสงบเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสบริสุทธิ์ปล่อยวางได้อย่างเด็ดขาดไม่ปรุงอีกแล้วความสุขมันอยู่ตรงที่กับที่รู้ทุกข์ตรงที่พ้นจากทุกข์ข้ามล่วงทุกข์ไปแล้วจึงจะพบความสุขอันประเสริฐเราไม่เคยต่อสู้ไม่เคยรู้จักทุกข์เลยไม่เคยสัมผัสเลยอยากจะพ้นทุกข์มันก็พ้นไม่ได้เพราะได้ยินว่าทุกข์แล้วก็กลัวแล้วไม่เคยเอาชนะมันก็ครอบงำจิตใจขัดขวางอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราได้ความสงบไม่ได้ความผ่องใสบริสุทธิ์เบิกบานในจิตในใจในทางธรรมอันแท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงทราบชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ไม่ลงไหลในความสุขเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในความทุกข์พระองค์พยายามศึกษาเรื่องทุกข์จนสามารถที่จะสลัดออกได้ถอดถอนออกได้จึงเรียกว่าพ้นทุกข์วิมุตติหลุดพ้นพระองค์จึงประกาศเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามปฏิบัติตามพ้นทุกข์ตามผู้ที่พ้นทุกข์ตามพระองค์เรียกว่าสาวกมีทั้งนักบวชมีทั้งชาวบ้านพ้นจากทุกข์มาแล้วเป็นจำนวนมากศาสนาของพระองค์จึงได้อยู่ต่อเนื่องมาตามลำดับยาวนานจนถึงพวกเราทุกวันนี้เราควรถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีควรยินดีศึกษาประพฤติปฏิบัติตามถ้าได้กำลังใจดีแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อเอาใจชนะทุกเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปเราจะได้มีความผ่องใสเบิกบานในจิตในใจอันเป็นธรรมบริสุทธิ์อย่างยิ่งเราภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน